สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะมาค่ะตั้งกล้องเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยนะคะมาเร็วๆค่ะมึงไม่เข้าบ้านเลยครับมึงกลับมากี่โมงฮะตีห้าไอ้ห่าละเจริญพรนะมึงเนี่ยอามาแล้วข้าวก่อนเธอเข้าใจฉันแล้วใช่ไหมไอ้แม็กว่าเดี๋ยวพี่จะได้มานี่มึงเดินไปโน่นไอ้แม็กมากินนะครับไม่ได้กินของจีนะไม่อยากกินเนาะถ้าผมไม่กินจีนเขาคงไม่ซื้อให้กินกินเขาอยากกินนะแม่ย้ายกระเป๋าก่อนเด้อเรียบร้อยสวัสดีครับผมมาแล้วสวัสดีค่ะค่ะให้แกอะไรบ้างดูแสงดูอะไรได้ไหมลูกนะคะมาอีกนิดนึงค่ะขยับมาครับน้องบอลเรียกมาเนี่ยมาเน้นช่วยกันจับกล้องจับชุดใหญ่เลยนะของพี่ดุลมาเร็วๆค่ะนี่เล่าให้ฟังกูเป็นคนพูดตรงๆเลยเนาะกูจะฆ่าไอ้บอลไปเอารถไปจอดให้มันเปิดกระจกให้เก๋มากนะคะเขากลัวรถร้อนค่ะกลัวพี่ขึ้นมาร้อนมันไม่ร้อนเงินในรถหายไปหมดแล้วน่ารักมากนะคะเนี่ยที่กูบ่นน่ะที่พี่พูดปากเปื่อยปากแฉะเพราะว่าเวลาไปอะไรมันทำให้พี่แจ็คเป็นแบบนี้เป็นบ้าเป็นเพี้ยนมากินข้าวยำหน่อไม้แอร์ยำมาถั่วมะเขือเจ้าพี่แดงแม่น้องสงขวัญทำขายนะคะถุงละ60ถ้าละ60เขาเก็บตลอด20ถุงละ60บาทนะคะถุงละพี่ไปดูนะเก็บกำลังมีบ้างถุงละ20อันนี้ถุงละ20ถุงละ60บาทแกะเลย2ถุง120ยำมาถั่วมะเขือคุณแม่เจ้านะคะถุงละ120จำเลยหรอหน่อไม้ในแกงกินเลยแล้วก็ไก่ใต้น้ำค่ะพี่ซื้อไก่ใต้น้ำมา3ถุง4ถุงแม่ค้ามันชมพี่สวยแม่ค้าชมพี่สวยเอาสวยเอามึงรู้ไหมว่ากูซื้อไก่ใต้น้ำมาอีแม่ไก่ใต้น้ำคืออะไรมันมี2เจ้านะไก่ใต้น้ำอ่ะวิธีการทำก็คือว่าล้างไก่ในน้ำเนี่ยถุงละถุงเท่าไหร่ถุงละ50บาทดอกเนี่ยพี่จะเป็นเยอะนี่คือไก่ใต้น้ำคือ150แม่ค้าบอกพี่แจ็คสวยจังพี่ก็เป็นเจ้าของธุรกิจมาหลายสาขานะกูก็โดนเขามาชมแล้วก็ยังไม่พอนะคะอ่านคอมเมนต์ให้ด้วยนะเรียบร้อยอ่ะช่วยเป็นนะมันเหมือนกันหมดเลยเหรอครับไก่ใต้น้ำ3ถุงเหมือนกันแต่อีนี้อีกเจ้าหนึ่งแต่เราพี่อยากรู้ว่าเจ้าไหนอร่อยให้หนู3คนช่วยชิมฟังนะคะน้องบอลแกค่ะอีนี่แชร์แล้วก็อีกอันนึงก็แกะอีกอันนึงลองดูว่าอันไหนอร่อยอันนี้120บาทยำมะถั่วมะเขือค่ะไปแล้วหรออืมฮะไปแล้วไปแล้วใส่ว่างไหนอยู่ว่างไหนไม่ได้ไงไม่ได้ไงอ่ะน้องบอลสวิปกล้องไปทางนี้แล้วน้องบอลเป็นคนตอบอ่ะอันนี้แกพี่จะค่ะอ่ะคุณฟางมาแล้วค่ะบอกให้คุณฟางรอแป๊บนึงนะกี่โมงเขานัดไว้กี่โมงบ่ายโมงเที่ยงสองรอสักครู่คุณฟางใครอ่ะใครโทรมาเขามาสมัครงานเหรอไม่ใช่จะพบใครเหรอประสบการณ์เท่าไหร่มันต้อง5ปีขึ้นไปอ่ะ5ปีพี่วันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับพี่แจ็คฮะอันนี้มันจะ35ไม่เกินถ้าแก่กว่า35มันมาทำเหี้ยอะไรมันจะ35ถูกแล้วเอามาเพื่อนดูในถ้าต่ำ10ขวบก็ได้ถ้ามันตัดผมมา5ปีแล้วนี่นะคะ25อันนี้คือไข่ใต้น้ำ
แล้วหลายวันพันปีมึงก็ไม่โทรมานะกูไลฟ์วิดีโอมึงโทรมาถามอายุกูจะตบมึงเดี๋ยวก่อนเรื่องไรแกหมดเลยหรอเดี๋ยวลองดูก่อนอันนี้คือไก่ใต้น้ำครับไอ้อันเนี้ยดูนี่สวัสดีจ้าไก่ใต้น้ำเขาไม่ใส่น้ำมันเคยทานอร่อยค่ะอ่ะหอยไปซื้อค้าดูปากดูคนสวัสดีจ้าพี่แจ้งน้องแมงน้องฝนแล้วนี่ใกล้ใกล้เห็นหน้าเห็นคนพี่แจ๊คพี่ดุลบอก120นะคะสองผมฮะให้แล้วฟังนะนี่ไก่ใต้น้ำอันนี้ของบอลใช่ไหมใช่เกินมาก็ไม่ค่อยได้กินค่ะได้บอลเอามาตั้งแต่ทุกวันเลยนะเอออร่อยมากจริงซื้อมาแต่หน้าหมู่บ้านนะนั่งกินทุกวันเลยไอ้นี่เหรอเอ้ยจะอร่อยจริงเมนูนี้เหรอเดี๋ยวครับผมมันก็เต็มดิมันก็เต็มไปดอกมันนี่อันนึงอันนี้ไก่ใต้น้ำได้ไหมไก่บนน้ำวันนี้เดี๋ยวไปคอนเสิร์ตคนละเจ้าคนฮิวโก้สามถุงเลยเจ้าเดียวกันอันนี้อีกเจ้าหนึ่งอันนี้กับอันนี้เจ้าเดียวกันนะมาลองดูเนาะมันคนละสีเลยไอ้มึงก็ดิไอ้หัวมาไม่เป็นไรมันยาหลวงจีนจะบอกว่ามันข้นมากมันข้าวราดอะแม็กมาดูนะคะมันก็เหลือเยอะก็ไม่ได้เยอะลาซื้อมาวันนี้ใช่ไหมมาไหมมาไหมครับวันนี้อ่ะมาเย็นนี้มาเย็นนี้มาเย็นนี้นะครับน้องๆขอคำตอบจะไม่พูดรู้คำตอบว่าอะไรให้แกแกเริ่มพี่กับพี่ก็กินได้กันแล้วอันนี้อะไรอ่ะที่หลังจะจะไปเดินตลาดหรือจะเยอะมาซื้อมาเยอะขนาดที่บีถือสมุดบันทึกไว้ตลอดเลยอันนี้ลาบปลาหมึกลาบปลาดุกนะฮะลาบปลาดุกลาบปลาดุกฝนเอามาแกะไปล้างมือล้างเลยที่บีฝนพอจะแล้วก็กินข้าวความพี่ความมันก็เดินอ้อมมานี่ก่อนที่พี่แนะนำอันนี้ก็ใส่เสื้อสวยค่ะพี่แจ็คให้กินก่อนให้กินก่อนเอามาชิมเด็ดชิมน้ำสองอันเนี่ยมีคนบอกว่าชุดนี้น่ารักมากค่ะพี่แจ็คหาซื้อได้ที่ไหนครับอีแมนหมอยหมาตัวใหม่เหรอพี่ครับนานแล้วไงไม่เห็นใส่เลยมันจะเห็นเลยเนี่ยเขาไม่ชอบแฉะรองเท้าเอาเพราะมันเป็นสไตล์เขาพิมพิมได้แกไอ้เช่นนี่อันนี้อะไรลาบเหรอคนลาบอันนี้ลาบปลาดุกมาพี่บีงั้นคุณไฟอีกสัก5 นาทีให้ฝากแป๊บเดียวพี่กินข้าวสักมื้อเขาบอกว่ารอดูลาซื้อกับพี่แจ็คไลท์ที่คอนโดเขาบอกฝนมันชิ้นไม่เด็กมันหมดใช่ไหมกูจะได้ไปด่าแม่ค้าเพราะว่าอยากดูสัตว์เด็กทำไมอ่ะเปรี้ยวอันนี้อร่อยกว่าอันนี้อร่อยกว่าอันนี้อร่อยกว่าเธอกับฉันลิ้นเดียวกันอร่อยกว่า1972มีคนใบหวยด้วยครับมือเข้าอินบ็อกมานะคะบอกว่าไม่ได้มาจากไหนจะได้พิจารณาขอถามเปรี้ยวไม่หมดแหมพี่แจ็คก็กินประจำลาบปลาดุกแม็กทานข้าวอร่อยไหมครับอร่อยครับผมมึงจะรายงานไหมแต่มันเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากเลยเอ้าจิ้มเลยกินข้าวลูกค่ะแนะนำแอดมินใหม่ค่ะแนะนำแอดมินใหม่ค่ะชื่อสวัสดีค่ะชื่อบีค่ะไม่ได้ปลุกก่อนที่ปานี่ค่ะรายงานก่อนอย่างที่ปานี่เราชื่อบีค่ะอายุเท่าไหร่เอาพูดไปเลยชื่อบีค่ะอายุ36 ปีค่ะเพิ่งมาทำงานวันนี้วันแรกพี่บีนะครับแอดมินใหม่เป็นเพื่อนของใครเป็นเพื่อนของแนนค่ะเขามีประสบการณ์แจ็คก็อร่อยดีครับมีเปรี้ยวๆหน่อยน่าจะเปรี้ยวๆอ่ะแต่พี่บีเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้เรียกว่าพี่มันด้วยเขาอยากให้เรียกน้องบีให้เราเรียกว่าน้องบีไม่ได้มันเฉยก็ได้มันหลายปีมากนะครับพี่บีมากตั้งแรงค่ะมันหลายปีมากนะครับผมบอกว่าหวานมากเลยไม่ใช่มันติดปีต้องให้เรียกบีใส่ได้ไงเหรอมาคอมเมนต์ด้วยค่ะทำไมใกล้กับนี่แหละแม่นี่แหละโอเคน้องแมวมีปัญหากับการยกขัดร่างอ๋อผมรู้แล้วทำไมเขาอยากถามหาผัวพี่มันยังไม่ถึง5ถามหาหวยไงหวยเขาบอกว่าเขาบอกว่างวดนี้หลาซื้อจะไปหวยไหมงวดก่อนถูกเหรอถูกโอ้หมดเลยบนล่างจริงเหรอมันไม่ใช่คนอ่ะเขาเขียนมาแค่3 ตัวเองเขาเอามาตัดเอาจานสำคัญเขาจะมากี่โมงเนี่ยแล้วตัวของน้องได้กินกับมีกับข้าวให้เขาหรือยังน้องเขาไหมครับดีอ่ะซื้อมาแล้วมีแล้วสำหรับทุกคนเพราะว่าอันนั้นคือเสียบอุ่นอีกหรือเปล่าเออผู้เสียมาพี่แจ็คชอบในแต่ชุดดำถอดปะหรือว่าถอดแล้วครับถ้าลำผมไก่ใต้น้ำคือวิธีการทำก็คือทำทุกอย่างเอาไปไว้ข้างล่างแล้วเอาน้ำไปไว้ข้างบนแล้วไก่อ่ะไก่มันก็สุกเองเหมือนจะตีมอ่ะ
เคยเห็นไหมไก่ใต้น้ำไหมไม่เคยมานั่งให้ให้พี่บีนั่งนู่นผมจะอ่านที่พี่ได้ยิน5นาที3นะคะครับบอกคุณฟ้าแป๊บนึงนะพี่แจ็คอยู่ข้างบนแป๊บนึงฝนจะอยู่ข้างล่างนะคะที่ฝนเสาเรียบเก็บค่ะได้ฝั่งตองกับข้าวเยอะไอ้ฝนเนี่ยข้าวกินเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้กินให้ฝั่งตองจริงเลยทำงานอย่างนี้หิวกินหน้าอร่อยงวดก่อนไม่ได้ดูงวดนี้หนูไม่พลาดพี่แจ็คต้องตั้งแคปชั่นเลยนะว่ามีหวยมาเขาตลอดรับรองคนแพ้มันแสนกว่าบอกหวยหัวบอกหวยงวดที่แล้วให้ตรงตรงตรงใช่พี่ต้องตั้งแคปชั่นแล้วหัวบอกหวยไม่ถูกก็ได้กินหวยกว่า แล้วแม่อยู่กับหนูไหมเนี่ยไม่ได้อยู่ครับตอนนี้แม่อยู่กับอยู่บ้านนาครับอยู่ฉะเชิงเทราอ๋อแม่อยู่ฉะเชิงเทราเขาเป็นคนแปดริ้วเหรอไม่ไม่ไม่พอดีพอดีนะนะก็ไปเป็นเพื่อนนะไม่ได้หนีนี่นะไม่ได้หนีครับไม่ได้สิ้นเดือนมาแล้วพี่แจ็คเนี่ยแบบพอดีแม่ผมหนีไปฉะเชิงเทราเริ่มถึงแล้วไหนรูฟอมรูฟอมรูฟอมติดต่อพี่แจ็คกินข้าวกินแล้วได้กินนะคะกับข้าวหรืออยู่ไหนได้ของฝากจากโอมานไหมไม่ได้กับข้าวได้ไหนอ่ะมีแล้วก็ได้เลยอูดเหรอเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เขาอูดมาเล่นเกมกินได้ด้วยอะไรเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวไม่ได้บ่นนะลูกบอลเหมือนลูกเจ๊ปิ่นเลยใครเออลูกเจ๊ปิ่นไม่หนุ่มจีนกับข้าวเปียให้แม็กกับพี่วีเลือกกันอ่ะแม็กจะกินอะไรผมไม่กินข้าวสุกับปิ่นมาพี่เดี๋ยวเขาปิ่นเยอะเยอะมึงเยอะไก่ก็เดินไปยังไงเอาแล้วคนตัวมาจอดจอดอ๋อเหมือนเจ้านายอะไรพวกนั้นไงเจปินอ่ะเพราะว่าเพราะว่าถนนเส้นตรงนี้ที่จะไปบางนารถติดมากว่าทำยังไงอ่ะนั่งบีเทสไปหรอรถไปบีเทสโอเคให้งานรถไปนี่หน้าเหมือนรูปเจปินนะเขาเป็นเจ้าอะไรบ้างเจ้านายเจ้าสมุทรเจ้าสมุทรเจ้าขุนเจ้าโลกเจ้าโลกเจ้าที่อันนี้เจ้าโลกอันนี้อร่อยผงชูรสเยอะเปล่าพี่แจ็คช่วยแนะนำการเลี้ยงลูกวัยรุ่นหน่อยค่ะผมก็เห็นเลี้ยงมันก็เสียฝนไอ้ตัวแนะนำเนี่ยแบบเนี้ยมึงถ่ายรูปกับใครครับเนี่ยเปิดประตูใจเลยอ่ะมึงถ่ายรูปกับใครอ่ะพี่แจ็คเห็นว่ากำลังจะดังไงค่าตัวเองเรตติ้งไงความเดี๋ยวเรตติ้งไม่ดีก็ดังดูแลให้ฝันก็ฝันทำมือคือใครอยู่ข้างพี่แจ็คก็ไม่มีสิทธิ์ได้โกงเตอร์รูปกูก็ปากเบิ้ลอยู่เหมือนเจ้านายหรอครับครับขอบคุณครับงานของนางพรุ่งนี้วันเกิดขอพรหน่อยค่ะมึงก็โอ้ยไปเลยครับผมต่ออายุวันโลสุขสังสารนะฮะครับแล้วใส่เป็นแดกครับครับผมรีบกินข้าวลูกค้ารออันนี้เป็นอาหารควรอินบ็อกซ์ประวัตินะฮะเข้าในเพจพี่แดกเลยอันนี้คืออาหารภาคเหนือที่พี่แดงผู้ช่วยช่างทำจัดกินอร่อยมากเป็นผัดนะครับมันมีที่ผัดของคนนะฮะเผื่อผักยาวหมูได้ครับโอเคครับมะเขือพวงผักยาวคือครับพอดีผมไม่กินมะเขือเรื่อยๆแล้วจะรอไอ้ว่ามากินกัน120บาทแพงมากเลยทานแล้วหาอะไรมามีคนแถวบ้านหนูไปทำงานช่างที่ร้านพี่แจ็คด้วยงานช่างเคยเป็นช่างทำผมใช่ไหมชื่ออะไรครับวันนี้ร้านที่คอนโดอีกรอดูหลานซื้อนะครับพี่ซื้อไปด้วยนะจ๊ะไม่เอาไปตอนนี้ไม่ต้องให้ออกกล้องอยู่เงียบๆนะวันนี้นายคิดว่าคนปกติแต่ล่าสุดพี่กลับกลัวเขาออกไหมเดี๋ยวที่ทำมาแล้วไปอ่ะอ๋อไม่นับมีความอิจฉาผู้ชายนั่งข้างๆกับข้าวหน้าอร่อยโอ้ยแต่ควายที่เหม็นที่หำเอาไปสิเมื่อกี้ข้าวกะปิแจ้งหน้ารักเป็นแม่ที่ดี
ของลูกพี่แจ็คจะทำอะไรก็น่ารักพี่แจ็คก็ใจดีอย่างอีฟอ่ะจากแทงเฮ้ยอย่างแทงแบบนี้ไอสัตว์นั่นเราก็เนาะใจเย็นแหมไม่น่าพูดเลยกูคงจริงไอเฮียแทงไอเฮียเต้เนี่ยโคตรเฮียเลยกูจะไม่พูดเลยพี่หนุ่มพี่หนุ่มตรงไปไม่มีความหมายแม่เป็นคนเปิดประเด็นนะเออยิงแม่มึงเปิดประเด็นอะไรขอโทษไม่เป็นไรดีแล้วกูก็แค้นอยู่ไอสัตว์เนี่ยไอคนอื่นกูไม่เคยแค้นใครเลยนะแค้นไอเฮียฮะไอสองคนเนี่ยแล้วมาดีกันแล้วเว้ยรักกันแล้วเหรอติดตามชีวิตเขาไม่รู้หมดเลยไอ้แท่งก็เต้ดีกันละเนาะไอ้ควายนั่นก็โง่หนูต้องลองหัดกินนะอะไรที่เราไม่เลยกินอ่ะครับอันนี้อร่อยมากน้องมีไม่ตักเลยดีอ่ะมันกลางอ่ะทานกันน่าอร่อยมากครับแล้วคนจังหวัดอะไรพื้นเพอ่ะพี่แจ็คชื่อยาแค่ไหนสุพรรณสุพรรณกับกรุงเทพถึงว่าหน้าตาคล้ายๆกับน้องตอนแรกไม่ใช่ตอนนี้อ่ะมีเงานะดูสูงดูอย่างนี้เนาะมีเงาของน้องตัวเล็กเงาเมื่อมาเสนอใช่ไหมเงาบรรหารนี่อ่ะนี่เงาของคนบรรหารเลยว่าลบคิวได้ไหมเนี่ยก็เนี่ยมีเงาของความสวยแต่ถ้าเป็นผู้ชายเธอจะหล่อมากเลยนะสเปคเป็นแอดใช่ไหมสเปคเลยยังได้อยู่ตอนนี้ แต่ผมท่านก็ได้ทำลงได้ยังทำแล้วตายครับพี่ดิวจะให้พี่ดิวตบปากมึงเอานมตบปากเพชรเดียวกับพี่ดิวมีนมเนียงงูเจ้าของฟาร์มงูกับเจ้าของฟาร์มโชคชัยเพราะว่ากับพันเดียวกับพี่อ้วนไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยบักปากบอกว่าเป็นเรนเป็นเกย์พี่ว่ารีเทิร์นก็บอกตัวเองเป็นเกย์ไม่ได้เป็นเกย์เหมือนกันเลยพี่ว่ารีเทิร์นเป็นเราไม่ใช่กระโทยเหมือนไอ้ดิวมันนะจ๊ะเราเป็นเกย์เราเป็นเกย์เขามาเล่านี่มาถึงมันเป็นแดกด้วยเดี๋ยวห้องแล้วอย่าไปทำเลยนมอ่ะหากินไม่ขึ้นหากินลำบากกูก็เห็นพี่ดิวก็ไม่อดอยากน้ำไม่กินไม่ได้แล้วหรอนมข้าวต้มหัวกูเนี่ยน้องพอสไปไหนพอสไปเป็นผู้ช่วยสัตว์ใดนะครับแดงมองแล้วทำมันรุ่งหัวพอสก็มีความสามารถมากกว่าเขาเป็นคนงงๆกันอยู่ตรงนี้แหละถ้าใครดูฉลาดก็ส่งไปกันเอาเหรอมึงอยากไปไหมใครดูงงๆก็เก็บไว้ตรงนี้แหละมึงอยากฉลาดไหมไม่ก็งงนี่แหละฉลาดแล้วหิวข้าวถ้างงแล้วอิ่มตลอดความจริงเราต้องลองกินเยอะๆนะหลายอย่างอันที่มันไม่เคยกินก็ต้องกินไม่เคยเย็ดไม่เคยอะไรสักอย่างอีกหัวเขาเชื่อไหมว่าให้ในสองคนมันติดเกาะในการนี้พ่อก็ไม่เคยมีอะไรกับใครนี่ก็ไม่เคยมีให้ตายนะสรุปเขาไม่เคยเจ็บตัวอุ้ยครับนี่เขาก็ไม่เคยเจ็บตัวฮะฮะอะไรนะในเอวะบอกพ่อกูว่าไม่เคยเจ็บตัวเมื่อบอลก็ไม่เคยเจ็บตัวถ้าได้กันนะก็ไม่มีโรคอยู่ดีกูอยากจะรู้ใครจะเล่ากันก่อนอันนั้นถุงอะไรอ่ะโอ้ยไก่ขอโทษไก่นึ่งสามน้องเยอะมากเลยครับเยอะที่หมดถ้าเรากินไปแล้วไม่มีเวลากินแล้วยังไงดีวะเอาไว้กินพักบ่ายไหมไม่มีไม่มีเวลาที่มีลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวต้องแต่งเดี๋ยวจะบูดทำยังไงดีอ่ะอิ่มเลยอิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วเนี่ยไก่นึ่งอ่ะเจ้านี่อร่อยที่สุดในตีแดงนะเธอคนเขาคิวเยอะมากถามเขาเลยไม่ใช่เอาอ่ะไอเนี่ยเหรออืมไก่นึ่งเนี่ยคิวปากอะคิวมากไม่รับคิวมากเลยเนี่ยโอเคอันนี้เอาไงดีพักแกไ
มั่งหนึ่งเอาอย่างนี้ดีก่อนช่วยกันเคลียร์กับผ้าให้หมดดีไหมให้ไหมสอนสวยค่ะแล้วแกงนี่ไม่มีใครแตะสักอันเลยนะอ่านยาเป็นร้าตายละเอาอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวนะทั้งไก่ทั้งอะไรเนี่ยเก็บเอาไว้ตอนเย็นก็ได้ไว้ในตู้เย็นก่อนค่ะทั้งไก่ทั้งแกงอ่ะมันยังร้อนอยู่เดี๋ยวปลาต้องหมดหัวหมดจริงรอบนี้ก็ไม่มีคนกินอ่ะรอบกระดูกอ่ะเขาใส่มะนาวทำรายงานนะคืออะไรกินแล้วปวดท้องเหรอไม่รู้อ่ะกูกล่าวไว้มะนาวไหนไม่รู้มะนาวผลิตเองนะเว้ยเห็นพี่แจ็คซื้ออยู่คนเดียวอ๋อไปซื้อคนแรกไม่มีใครไม่มีใครเอาไปถึงใต้เลยอะไรอ่ะไม่เห็นมีลูกค้าก็ในเมนูครบได้ได้นะบอกมันเลยเอาเกินข้าวมาขายไก่เยอะนิ่งครับผมกูสวยกูหมองหมดเลยสวยขึ้นนะสวยขึ้นนะไม่ไหวแล้วดูแลหิวไว้ให้หลานซื้อกินตอนเย็นอ่ะไม่ได้พี่ซื้อจะมากินไก่ไม่ได้มันชัดไหมแม่กับข้าวอ่ะชัดครับเห็นกับข้าวชัดไหมว่าปลาดุกเสียง่ายอาการมันร้อนชัดเลยอย่ากินเลยฮะต้องทิ้งเลยอย่ากินเลยไม่ให้กินแล้วกินไปแล้วเดี๋ยวจะได้ลางานใช่ไหมกูกินอีกหนักคอไปแล้วนะเดี๋ยวบ้านแถมแกงด้วยใช่แจ่ว 100% ค่ะไม่เป็นไรฮะน้องกินข้าวเสร็จรีบไปทำงานคุณอะไรครับกินเยอะๆเดี๋ยวกินเยอะๆเห็นไหมฮะฉันรีบเป็นอย่างเงี้ยฉันลงลูกค้าฉันมาไม่เป็นไรไม่ยังไม่ถามผมเลยคุณตาหักคนหรือถากคนหักคนถากคนมาเนี่ยค่ะอีกชั่วโมงท้องแล้วสวัสดีค่ะค่ะมาเลยค่ะอีกชั่วโมงมาเลยค่ะค่ะได้ค่ะค่ะบอกสาขาเขายังอยู่ที่สยามจารอนค่ะแล้วสาขาแรกเลยค่ะ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 น้องพี่เติ้ลมาไหมพี่เติ้ลฮะเติ้ลเนี่ยมาต้องมาช่วยกันไหมโอเคเมมเชื่อให้หน่อยถาพลคุณถาพลใส่เสื้อเซ็กซี่นะคะไม่ต้องมีคุณนะเขียนพิมพ์ถาพลเลยหาจะได้ง่ายแล้วก็อีแม็กลงนัดให้พี่แล้วก็เด็กสาผมก็คือเติ้ลละถ้าติดพี่น้องสาผมงั้นล็อกพี่เติ้ลไว้มาบอกข้าผมบอกหัดอันช่วยกันนะช่วยกันแสดงออกเดี๋ยวน้องบอลก็ช่วยกันอ่านครับผมทำอะไรไม่เป็นก็คอยแม่เขาดูพี่พันมาดูกับข้าวเยอะมากพันมาไปหาพี่พันส่งไปก่อนถ้าพี่พันเขาให้โอนเงินซื้อบ้านซื้อโอนให้พี่พันโอ้ลูกค้าขอบคุณค้าน้องสาวให้เป็นไงครับถ้าเป็นเย็นพรุ่งนี้สะดวกไหมสะดวกครับฮัลโหลครับผมได้ยินแล้วครับกลับมาแล้วครับเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมครับพอดีเย็นนี้พี่แจ็คไปงานไปงานข้างนอกที่บางนาออกตั้งแต่ห้าโมงเป็นเที่ยงไหมฮะหรือยังไงดีพรุ่งนี้เที่ยงไปต้องไปเลยลูกสี่ห้าโมงไปแล้วก็แล้วแต่ค้างนะแล้วแต่
ไปแอดวานใช่ครับได้นะกี่โมงดีครับได้ครับ6โมงเย็นพรุ่งนี้แอดวานกลับมาเมื่อวานครับครับผมครับครับผมสวัสดีครับกลับมาแล้วพี่กลับมาวันไหนวะจำไม่ได้วะขนมจีนยายอมอร่อยนะยิ่งค้างคืนอร่อยเอาแช่ไปปุ๊บหนึ่งแห้งแมงสาบเพื่อปะว่ายมันเอาหนักออกแล้วเราไปจำมากินแล้วตอนเช้าแมงสาบก็ขึ้นก็กินอร่อยสะอยู่นะคะฝนทวิปกว้างให้พี่หน่อยสองกับผ้ามีอะไรบ้างแซมิโดมไปสาขาสิบแล้วค่อยๆดูต่อทีละอย่างมีอะไรบ้างหันมาแป๊บนึงนะคะน้องพรีเซนต์นะน้องบีไก่นึ่งกับข้าวเยอะมากค่ะมีข้าวโพดด้วยนะข้าวโพดแบบง่ายนะเดียวกันยกนี้โพดที่ข้าลองประเทศงานอันนี้ไก่นึ่งค่ะไก่นึ่งค่ะไก่นึ่งค่ะพูดได้พูดได้เลยค่ะเปียดเสียงขึ้นเนอะสมัยไก่นึ่งค่ะสามน้องค่ะไก่นึ่งค่ะเวลาหิวก็ขึ้นมากินได้นะคะไก่นึ่งขึ้นมาถามต้องหัวไปไหนแล้วคะน้องแจ๊คก็ถามแล้วก็ถามเด็กหัวคุณได้มาดูไหมแล้วเรามาเลยเนี่ยไม่ใช่กุมารทองหัวไว้เย็นพูดในไก่อะไรฮะไก่อะไรคุณแคนดี้ลาแกนบอกอยากกินด้วยจังเลยค่ะมาเลยค่ะลูกอันนี้อันนี้คือไก่นึ่งสามน่องใส่มานะคะแม่ค้าชมสวยก็เลยซื้อสามน่องแล้วก็เจ้าเดียวกันคือไก่ใต้น้ำไก่ใต้น้ำนะคะซื้อมาแล้วก็นี่คือแกงเห็ดหวานอ้าวแกงเห็ดไม่มีคนกินเลยไม่มีใครแตะเลยแล้วก็ไก่ใต้น้ำอีกเจ้าหนึ่งอันนี้ก็ไก่ใต้น้ำแล้วก็อันนี้ข้าวโพดข้าวโพดแบบข้าวเหนียวอันนี้ต้องรีบกินนะครับแล้วก็อันนี้ผูดแล้วก้มแล้วก้มแล้วเห็นแล้วชัดแล้วอันนี้คือลาบปลาดุกที่บอกมันผูดแล้วจริงเหรอผักต้มอันนี้ผักต้มน้ำปลาน้ำพริกปลาร้าปลากระดี่ไก่แก่ปากถุงออกค่ะจะได้ไม่เสียขอบคุณค่ะเพื่อนสารนี้จะพูดสารนี้โอเคสารล่ามาใครพูดเลยนี่เพื่อเขาบอกดีอีหัวมันคิดในใจนี่ค่ะแม่ก็โดนบูดโดนว่าอันนั้นขนมจีนเมื่อวานแต่ว่ามันเอามาอุ่นเมื่อเช้าเอามาอุ่นเมื่อเช้าขนมจีนพี่อมอร่อยมากคนมากเลยแล้วเมื่อเช้าไม่มีใครกินหรอกินแล้วค่ะพนักงานกินหรอค่ะกินแล้วยังเหลืออีกหรอมันเยอะไงมันเยอะอ๋อมีแต่คนชมเสื้อนะวันนี้อ๋อต้นเนี่ยไปคอนเสิร์ตด้วยพี่แจ็คอ๋อใส่ไปคอนเสิร์ตนะดีจะได้ไม่ต้องหาชุดใช่ไหมไม่แต่มันก็ไม่เคยไปวิ่งหายกินเยอะๆนะไปเรียนรู้นะลูกนะแล้วก็ทำไมถึงรับบีพูดเลยโอ้เพราะพี่แจ็คบอกว่าเหมือนกับว่าตกงานแล้วก็ตกงานแล้วก็ว่าไงแล้วตัวเองทำงานประจำแล้วยังไงนะเล่าไปเลยคือเคยทำงานอยู่ที่ออเวอาร์ตอนทำประจำนี่แหละหลายปีแล้วแล้วก็ต้องออกมาทำงานกับที่บ้านเป็นค้าขายแล้วก็เลยจะกลับมาทำงานออฟฟิศเหมือนเดิมก็เลยแล้วถามว่าที่นี่เหมือนงานออฟฟิศไหม no no ก็เลยถามเพื่อนพอดีว่าจังหวัดไหนมีเพื่อนรู้จักกับพี่แจ็คอีกทีหนึ่งชื่อแนนนะคะก็เลยแนะนำมาก็เลยออกอินบ็อกซ์บอกพี่แจ็คว่าอยากสมัครงานวันไหนใครบอกพี่บีเป็นเพื่อนของคุณแนนลูกค้าพี่แจ็คโอเคเขาหาเขาหรือยังแล้วเขาบอกเขาเลือกบอกเขาแล้วนะเลือกไปพรุ่งนี้นะถามว่าโทรจองวันไหนเขาบอกโทรจองกับพี่แจ็คอืมไม่ได้รับเลยบอกเขาหรือยังพรุ่งนี้บอกแล้วว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวโทรมาจองใหม่วันนี้ okay. ไม่สะดวกแล้วกินมื้อไหนคะพี่แจ๊คอันนี้มื้อเช้าค่ะตกงานกันด้วยความที่ป้าบ้าเศรษฐกิจไม่ดีนะพี่จะบอกว่าทำไมพี่แจ๊คเยี่ยมกับลูกน้องเหลือเกินทำไมอ่ะเป็นคนงกหรือเปล่าใช่ฮะ เป
เป็นคนงบเดี๋ยวระวังไม่มีสปอนเซอร์นะคะ EP 2นะคะ EP 2มึงเป็นคนงบหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าพูดตรงๆนะดูไม่ออกใช่ไหมอยากกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยซื้อมาให้น้องกินกับข้าวกับปลาแต่ทีเนี้ยที่ฉันเครียดเพราะว่ากวาดร้านมันเจ๊งกวาดล้มตอนกวาดล้มล้มปุ๊บเนี่ยระเนระนาดหมดเลยทีเนี้ยถ้าเวลามันเจ๊งมาเนี่ยกี่ร้อยชีวิตใช่คือเขาเรียกว่าแบกรับภาระคนอยู่ในความดูแลของเราเยอะแล้วก็สาขาหลายสาขาแล้วถ้าเราอ่อนแอในเรื่องของหลายๆอย่างไม่เด่นไม่อะไรก็ไปอย่างเงี้ยแล้วร้านข้างๆเรารอบๆเขาก็ปิดกันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นพริกเผาเกลือใช่ไหมเพราะว่าพริกเผาเกลือให้นะคะข้างธนาคารข้างแรมโนเวเทลก็ปิดนะเปลี่ยนเป็นร้านอาหารเกาหลีละร้านหน้าพารากอนก็ปิดกันหมดแล้วถ้าของเราไม่แข็งแรงอ่ะแล้วก็แย่นะพี่เลยบอกว่าแล้วพี่อ้วนเคยพูดมาครั้งหนึ่งว่าแจ็คถ้าเราทำงานอ่ะเราทำมันก็ทำของเราทำไปใครไม่ทำก็ไม่ต้องไปถึงอะไรกับเขาแล้วก็ถ้าเขาอยากจะร่วมได้มาร่วมไปด้วยกันพี่แจ็คเองก็เลยบอกว่าไม่คิดอะไรมากถ้าเราจ้างมาแล้วให้ทำงานอ่ะแล้วเขาก็ต้องทำงานกันไม่ถ้าเขาไม่ทำไม่รู้จักการพัฒนาแล้วก็ปล่อยเขาไม่ต้องไปจ้ำที่จ้ำใจแล้วเราป่วยจริงพี่แจ็คว่าแม็กทำไมอ่ะพี่แจ็คก็เลยปล่อยแล้วเธอรู้ไหมว่าพี่แจ็คไปรอบนี้พี่อ้วนนะคะไปสอนแอปพลิเคชันพี่แจ็คอะค่ะที่สเกาต์ไม่การตกแต่งรูปแล้วเขาจะรู้ว่าฤดูนี้ปีนี้โทนสีอะไรมาแรงในการถ่ายรูปเขาบอกว่าแจ็คตอนนี้โทนพื้นแบ็คกราวด์เป็นสีดำผลิตภัณฑ์ต้องเป็นสีขาวโดยสีที่สว่างดำตัดขาวนะปีก่อนๆนั้นอะมันจะเป็นสีสว่างแล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็สว่างแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนนะเป็นแฟชั่นของเขาเป็นเทรนด์พี่อ้วนรู้ทุกเรื่องเลยใช่แต่ถามว่าพวกเรารู้ไหมจะพูดทำไมต่อ EP 2ของแม็กอะ EP 1ไปร้านกาแฟใช่ไหมเลิศๆใช่ไหม EP 2ไปค่ะโอเลี้ยงค่ะโอเลี้ยงยกล้อค่ะใส่ถุงนี่ไงวินเทจวินเทจมีคนถามว่าน้องโอ๊กไปไหนน้องโอ๊กอยู่ที่แอดวานค่ะยังอยู่ถามกันขนาดนี้โอนเงินมาโอนเงินด้วยจ่ายเงินเดือนด้วยวันนี้ยางมันแตกใช่ไหมรถมันอ่ะโอ๊กมันเป็นคนตลกใช่ไหมมันเป็นคนตลกเหรอเฉียวไปทางรั่วๆนิดนึงมันตลกมันรั่วเฉียวไปนิดนึงเฉียวน้องหัวค่ะเขาว่าแบงค์ค่ะพอแล้วฝากถึงข้าวถึงน้ำเรียบร้อยเนาะก็ฝากน้องบีด้วยนะบีลองยืนได้สูงไหมบานลองยืนได้170ค่ะแต่ไม่ได้เป็นเอ็ดเอาตูดไปให้เอาข้างกันเองวันนี้น้องบอลหล่อนะจริงๆวันนี้เขาแต่งตัวหล่อไปงานไงเออใช่เขาเตรียมตัวไปงานเขาจะไปคอนเสิร์ตวันนี้บอลหล่อไหมบอลหล่อไหมหล่อคนหนึ่งค่ะบีเองก็มีประสบการณ์ด้านไหนนะลูกบีก็หล่อบีอ่ะประสบการณ์ด้านเออีอ๋อก็ทำงานเป็น AE อะค่ะประสานงานแล้วก็ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกกราฟิกเป็นบริษัทกราฟิกแต่ไม่เก่งค่ะเป็น AE ก็คือไปรับประสานงานจากลูกค้ามาไปรับลูกค้ามาแล้วก็มาบิ๊กงานกับกราฟิกทีนึงมีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวลูกค้าเดี๋ยวกับกราฟิกจนกว่างานผ่านอืมมีทุกคนกดหนึ่งบอลรอค่ะบอลรอค่ะกดหนึ่งด้วยนะแชร์ด้วยเดี๋ยวจะให้ลูกไปไปเดี๋ยวลูกไปให้ดูควายเขาบอกว่าแม็กหล่อจริงเหรอเงยหน้ามาดิโอ้ยหล่อมากอะจะกินอะไรก็กินนะคะแล้วก็ผลไม้แล้วก็ปอกไว้กินกันเนาะกินเลยพี่แจ็คกินลูกค้าพี่ยังไม่เสร็จหรอกไม่งั้นเขาพี่มาเรียกแล้วพี่กินแล้วน้องกินเลยนะคะข้าวโพดมันกินข้าวโพดอีกค่ะครับวะบอลหันหน้ามาดิชัดๆสิมีแต่คนชื่นชมเอากินเลยมาทำกันเองที่ไปแล้วทิ้งไปแล้วทิ้งเลยเก็บเอาไว้ดองไว้ปีหน้าก็ได้ตัดผมก่อนสะยังไม่เสร็จเลยข้าวเหลือเยอะมากทำไงวะกินข้าวโพดไอ้ต้นมันมีกับข้าวยังไอ้ต้นไม่สบายเป็นเอ็ดไปต้นกินแล้วไปที่ต้นกินมาต้นเขาไม่กินไก่เขากินไม่นี่
เขาเรียนเยอะเนาะเขาบอกว่าอยากเห็นแมททอดแว่นอะอย่าเลยนะไปดูเพิ่งบุญค่ะเพิ่งบุญมันรอดมันรอดก็ตอนมันใส่แว่นเนี่ยแหละไปลาเพื่อนเพื่อนเลยเสียงพี่ฝนจริงใจมากจริงใจมากค่ะอ่ะแม็กลาเพื่อนเพื่อนเลยครับผมครับผมเงยหน้าดีครับผมขอนั่นด้วยขอนั่นด้วยอ่ะไปละบอลบอลไปบอลไปนั่งกับแม็กลาค่ะเอาให้ผู้ชายลาค่ะแต่ไม่ลาน้องผู้เลยอ่ะเอาค่ะเหมือนวิวไว้อะไรที่ไหนวะเนี่ยเป็นไรกันวะเนี่ยอ่ะครับผมสิ่งแรกที่ได้ร้องผมก็ขอโทษนะพี่แจ็คยังอยู่ยังไม่ขอขออากาศอโหสิกรรมนะที่นี้นะฮะน่ะเพราะว่ามีประเด็นอยู่นี่เนี่ยรู้ตัวไหมเนี่ยรู้ตัวไหมที่รู้ร่วงนะฮะไอ้แม็กเนี่ยเวลาผมพูดแทรกผมเล่นนะฮะมันอ่านอยู่มันอ่านอยู่ขอโทษนะฮะเออครับกูเล่นฮะพี่แจ็คไม่ด่าเลยนะเออไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีครับอ่ะกดหัวไม่ต้องเลื่อนหรอกไปหัวย้อนหลัง